ูดถึงตามหลักการทำเป็นธรรมเนียมถ้าเรามีศึกษาจริงๆก็เข้าใจครับที่ถูกต้องคือมันจะ14,012พูดตามธรรมทั้งคำพูดโทธรรมทั้งโคนิสามารถจะอยู่ค่อยควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าถ้าเราไม่ทบทวนการสติไม่มีสตินะทำอะไรไม่ใช่มีด้วยความประมาทยุ่งเลยนะเราคอยบอกสุขกายมันมีสุขความสุขใจด้วยการมีธรรมะคอยมีความสุขใจด้วยการมีศีลมีธรรมความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาอันนี้มีความสุขแต่ถ้าไปทำแล้วไม่ได้ทำตามคำสอนของบัณฑิตก่อนนะของนักปราชญ์ยังไม่เห็นอะไรนะครับความสุขยากความสุขที่เกิดขึ้นด้วยการกระทำความสุขจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่เฉพาะคนพูดเฉยๆคำง่ายคือหมายถึงว่าถ้าเราไม่ทำดีแต่ความยุ่งทำเราก็รู้อยู่ใจขอให้เจริญในสุขในธรรมเถอะอันนี้ก็ใช้ได้อยู่เจริญด้วยคุณงามความดีเจริญรุ่งเรืองด้วยขอให้มีเขาบอกว่าถ้าทางโลกเกียรติยศชื่อเสียงก็ดีเขาบอกว่าขอให้เลื่อนตำแหน่งสองขั้นสามขั้นบ้างอะไรลักษณะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งบ้างอะไรลักษณะก็พูดมาแต่ไหนแต่ไรเลยแหละพูดมาแต่ไรแต่มันก็ต้องประกอบด้วยการกระทำของเรานะที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าคนดีย่อมถูกเทคนเปย์ย่อมถูกใจครับบางทีมันก็ใช่เลยนะใช่เลยคนดีย่อมถูกเทก็ถ้าคนดีด้วยกันมันก็เข้าใจใช่ไหมถ้าคนดีแต่ไปเจอคนไม่ดีข้างเขาก็ไม่ชอบก็ไม่ชอบง่ายๆได้ดีกว่าเขาก็ไม่ชอบเก่งเขาก็ไม่ชอบอะไรสักนะแต่ในทางธรรมคำสั่งสอนบอกว่าถ้าเขาได้ดีก็พอยินดีอนุโมทนาอะไรสักนะถ้าเขาได้ดีก็ยินดีกับเขาอะไรสักถ้าเขาหล่ำเขารวยเขาเด่นเขาดังก็แล้วก็เออแล้วก็พอยินดีกับเขาอะไรไม่ใช่พอยินดีเฉพาะคำพูดเฉยๆนะหัวจิตหัวใจด้วยหัวจิตหัวใจเนี่ยมันพาเราตกต่ำเลยปากอย่างใจอย่างก็ยุ่งเลยนะยุ่งเพราะมันตรงกันปากกับใจถ้าพูดอย่างทำอย่างทำอย่างอีพูดอีกอย่างโอ้ยยุ่งเลยก็อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเออบอกสุขกายสุขใจกันทุกคนนะก็ปรารถนาอย่างนั้นแหละปรารถนาอย่างนั้นคนที่ไม่ถูกใจเราคนที่เราไม่ชอบคนทุกข์ลงกว่าเดิมมันจะถูกไหมคนที่เราชอบก็ขอให้มันเจริญรุ่งเรืองแหละก็แสดงว่าหัวจิตหัวใจมันสองเสียงสองความคิดถ้าภาษานั้นก็เรียกว่าความคิดมันถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงนี่นะมันก็เป็นสองซิมสามซิมอย่างนั้นนะใช่ไหมมันก็ซิมโทรศัพท์คนสองซิมสามซิมเขาก็ว่าไปต่อไปมันจะมากกว่านั้นนะแต่หัวจิตหัวใจก็สองขั้วนี่แหละก็ดีกับชั่วสองขั้วสองซิมถ้าคนเราก็ถ้าเป็นนั่นก็มีเขาบอกว่ามีเพศชายมีเพศหญิงมีเสริมขึ้นมาอีกก็เพศที่สามอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่มีอะไรเลยที่จะถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเอาความถูกใจเฉยๆเนี่ยถ้าเอาความถูกใจเฉยๆเขาพูดไม่ถูกใจเราก็โกรธแล้วเขาพูดไม่ถูกใจถูกกิเลสแล้ว
ก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเอาคนที่พูดถูกใจมันจะมีไหมในโลกอันนี้มันก็ต้องมีสองขั้วเหมือนเดิมนะพูดถูกใจเราบ้างผิดใจเราบ้างขัดอกขัดใจเราบ้างพูดเราก็ชอบใจนะท่านมันสองขั้วสองซิมแล้วทีนี้ถ้าทางธรรมะเนี่ยอย่ามันเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่ามันเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดีก็จะไปโอนไปเอียงไปซะทั้งหมดเลยเอียงกับเทเล่เลยชั่วก็เช่นกันเอียงไปยังก็โอ้โหมันก็เอียงไปนะมันไม่ตรงแล้วทำยังไงถึงจะว่าเราจะอยู่บนที่บนความสุขความทุกข์บนความชั่วความดีอะไรใช่ไหมให้อยู่เหนือตรงนั้นถ้ามีเกียรติมียศก็อย่าไปลืมเกียรติลืมยศอย่าไปลืมตัวเองเองแต่รู้แล้วอย่าไปลืมตัวเองถ้าลืมตัวเองเมื่อไหร่ก็มันนั้นแหละขณะนั้นแหละเวลานั้นแหละนำความทุกข์มาให้เรามันไม่เป็นผลในทางที่ดีไงทำดีเพื่อเบียดคนอื่นทำดีอวดชาวบ้านอย่างนั้นแหละแล้วก็ที่สุดของมันจะมีคนชอบใจเราไหมล่ะก็ความถูกใจมันยังไม่ถูกต้องไงเกลียดใช้ไม่ได้โกรธก็ใช้ไม่ได้ทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงใช้ไม่ได้ต้องเอาแบบตรงกันข้ามกันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่สูงไม่ต่ำอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วดีมาแล้วก็พิจารณาชั่วมาแล้วก็พิจารณาจิตตอนนี้เนี่ยอารมณ์ความคิดของเรามันเอียงไปทางไหนตามให้ทันถ้ามันเอียงไปทางต่ำถ้ามันตกต่ำก็ยกขึ้นมาแต่ถ้ามันสูงจนลืมตัวลืมตนทิฏฐิมานะความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นวิบัติเราต้องแก้ไขปรับปรุงเลยใช่ไหมใช่เลยถ้าเราไม่ปรับปรุงเอาแล้วนะจมอยู่ตรงนั้นเลยจมมันก็หลวงพ่อเป็นนี่เราก็เก็บมาเล่าให้ฟังเมื่อวานก็ไปงานศพมีทุกวันไม่งานศพมีทุกวันวันหนึ่งถ้าในโลกในแผ่นดินนี้ก็ไม่รู้กี่ร้อยกี่แสนกี่หมื่นกี่แสนเนี่ยเยอะแยะไปหมดใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเราเข้าใจสัจธรรมไหมหรือเราไปเห็นได้ว่าคนเกิดเดินผูกพันเต็มไปหมดเลยคนเต็มไปหมดก็คนเต็มไปหมดปัจจุบันในที่มีชีวิตอยู่แล้วต่อไปจะเป็นคนตายไงจะเป็นคนตายท่านถึงให้ดำรงชีวิตแบบไม่ประมาทไงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอยู่ทั้งหมดที่มีวิญญาณครองอยู่แน่นอนที่สุดวันใดวันหนึ่งวิญญาณก็หนีแล้วไปแล้วล่องหนไม่รู้ไปไหนไปเป็นสัมภเวสีไม่มีที่ไม่มีจุดหมายปลายทางวิญญาณเล่ร่อนอะไรบ้างไม่ต้องไปตามดูถึงวิญญาณทีนี้วิญญาณเนี่ยจับตัวมายากวิญญาณใช่ไหมเหมือนกับความคิดของเราเราไปจับหักคอมันก็ไม่ได้แต่เรารู้แก่ใจตัวเองว่าเออมันคิดไม่ดีเลิกดีกว่าฝึกหัดขัดเกลาดีกว่าที่เดินพุกพ่านอยู่ลืมตาดูโลกขึ้นมาก็นั่นแหละมีเกิดไม่เอาตายไปยุ่งเลยขัดกับธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยมีเกิดก็ต้องมีตายแต่ก่อนที่จะตายบางทีเวทนานะทุกขเวทนาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อีกอย่างเขาหมายถึงว่าท่านให้แยกแยะทีนี้ก่อนตอนที่ดำรงชีวิตอยู่ทำงานก็ทำดีได้ไม่ใช่ว่าไปทำงานแล้วทำดีไม่ได้อยู่กับเพื่อนก็เลยทำดีไม่ได้ไม่ใช่อยู่ในสังคมเลยทำดีไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวถึงจะทำดีได้มันจะใช่ไหมล่ะอยู่คนเดียวบางทีโอ้ยท่านถึงไม่ให้ประมาทในชีวิตเขาบอกมันล่อแหลมทุกวันเนี่ยมันล่อแหลมมันเสี่ยงมันสุ่มเสี่ยงที่หัวจิตหัวใจของเรามันจะล้มเหลวอะล้มเหลวเลย
ทำชั่วไม่อยากให้คนอื่นเห็นทำดีอยากให้คนอื่นเห็นจริงๆทั้งสองอย่างนั้นเราเห็นเป็นคนแรกเราคิดได้เป็นคนแรกทำชั่วมากชั่วน้อยสร้างกรรมอะไรไว้บ้างบางทีมันอุดไม่ได้มันเสริมไม่ได้นะบางเรื่องนะทำกรรมหนักนะท่านต้องแบ่งกรรมไว้อนันตเดียกรรมอย่างเป็นต้นฆ่าพ่อฆ่าแม่นะฆ่าบุพการีอะไรอย่างเงี้ยมีข้อหนึ่งสังฆเภทใช่ป่ะสังฆเภททำให้สงฆ์แตกกันบาปหนักเลยนะเป็นอนันตเดียกรรมเนี่ยห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานก็ว่าดังก็เก่าเลยต้องทำความเข้าใจแต่แสร้งทำดีทีนี้แสร้งทำดีแสร้งทำไปงั้นแหละทำไปทำอยากทำแล้วอยากให้คนอื่นเห็นด้วยซ้ำไปคนอื่นก็ดีเราก็ดีก็ต้องการในสิ่งที่มันถูกใจนะมันถูกใจมันถูกต้องอย่างยังไม่ถูกต้องที่สุดของมันผิดหวังสมหวังครั้งแล้วครั้งเล่าเราต้องมานั่งทบทวนเราต้องมาทบทวนนะให้ไม่ต้องนั่งก็ได้ถ้ามีสติมีปัญญามันคิดทบทวนเนาะถ้าเกิดมาผิดหวังกี่ครั้งแล้วผิดหวังมากกว่าสมหวังใช่ไหมหรือสมหวังมากกว่าทั้งสองอย่างสองขั้วมันก็อยู่เป็นรูอยู่ลักษณะไหนเลยตามทันไหมล่ะเรารู้เท่าทันไหมผิดหวังวันนี้ตั้งใจไว้อย่างดีเลยตั้งใจไว้อย่างดีเตรียมการไว้อย่างดีเลยผิดหวังแต่ยังไงมันไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้ก็วันที่หลวงพ่อว่าขอมีความสุขกันนะมันจะมีความสุขยังไงแล้วไปสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองใช่ไหมล่ะจะเทวดาฟ้าดินที่ไหนคงไม่ดีเพราะคำพูดแต่คำพูดเราก็ชอบนะที่มันอ่อนหวานชอบในสิ่งที่มันอ่อนหวานไม่ชอบหรอกที่เขานินทาว่าร้ายไม่ชอบหัวจิตหัวใจก็ไม่ชอบใช่ไหมล่ะอันนี้ก็แน่นอนที่สุดที่สุดของมันเราก็มาทำความเข้าใจว่าเลยโลกอันนี้เราจะอยู่บนความถูกต้องอยู่บอกว่าบอกแล้วก็สอนตัวเองเราต้องยืนอยู่ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องที่มันเป็นธรรมแล้วแหละเป็นธรรมะแล้วแหละเบื้องต้นเราต้องฝึกหัดขัดเกลาใช่ไหมถ้าไม่ฝึกเลยเหมือนกับไปเรียนหนังสือไปเรียนทำไมทั้งนั้นใช่ไหมอันนี้ใช่เลยทำไมต้องไปเรียนอันนี้ก็เช่นกันถ้าหัวจิตหัวใจไม่ผ่านการฝึกไม่ผ่านการหัดไม่ฝึกไม่ฝนไม่หัดไม่ฝึกไม่หัดไม่ขัดไม่เก่าทำตามความคิดของตัวเองนั้นตายเลยตายเลยเป็นภาระกับสังคมเป็นภาระแน่ๆที่สุดก็หมายถึงว่าเราเดือดร้อนซะเองเราทำเองเราคิดเองเราเดือดร้อนซะเองอย่างนี้มันก็เดือดร้อนล้านเปอร์เซ็นต์ดิเราสร้างเหตุไว้อย่างนั้นเราอยู่ใกล้กองไฟเราอยู่ใกล้กองไฟเราก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนเราร้อนกายหนักๆเขาก็ใจเลยดิใจร้อนหนักกว่าเนี่ยใจร้อนหนักกว่าอะไรไม่ถูกใจสักอย่างเลยอ้าวไม่ถูกใจมันยังไม่ถูกต้องยังไม่เป็นธรรมะไม่ถูกใจแล้วต้องขัดเลยเมื่อก่อนโอ้หัวอกหัวจิตหัวใจของคนหล่อของคนหล่อนะหล่อเหมือนกันนานๆเราเป็นคนหล่อนี่เมื่อกันนานเหลือเกิน
คนไปก็พยายามที่รีบเร่งอย่างนั้นแหละลักษณะหลวงพ่อเห็นในข่าวนั้นในดูสื่อหน้าทุ่งสารไปนะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยไปวันเกิดจะไปวันเกิดวันเกิดแม่บ้างวันเกิดพ่อบ้างวันเกิดตัวเองมันจะไปจะบอกว่าจะไปเลี้ยงรวมกันเลยไปก็ไปเกิดอุบัติเหตุท่านนี้เกิดอุบัติเหตุมีรถย้อนสอนมาอันนั้นน้องพ่อพูดในสื่อนะไม่ใช่ไปซ้ำเติมจะไปงานวันเกิดแม่แม่ก็บอกไม่ต้องมาหรอกช่องตุ๊ดจีนมาครั้งเดียวเลยมารอบเดียวเลยก็ตุ๊ดจีนก็ไม่กี่วันยังไงวันนี้วันที่8วันที่10ก็เป็นตุ๊ดจีนอะไรแต่เป็นวันสำคัญของคนนะนะของคนวันนั้นมันสำคัญไหมถ้าพูดถึงตามหลักคำสอนจริงๆก็หมายถึงว่าวันเดือนปีมันก็สำคัญแต่เราวันสำคัญไปทำความชั่วไหมนะอย่างนี้ต่างหากเราวันสำคัญไปทำคุณงามความดีไหมถ้าไม่ไปทำคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีแล้วยุ่งเลยนะยุ่งแย่เลยเอาคนตายก็ตายไปใช่อยู่เกิดมายังไงก็ต้องตายเกิดมาต้องเจ็บเกิดมาได้อยู่นานก็ย่อมแก่จริงๆมันแก่มาแต่นู้นอยู่ในท้องแม่8เดือน9เดือนแก่มาแล้วท้องแก่แล้ว9เดือนเรากลับไปเป็นเด็ก9เดือนได้ไหมล่ะเราไปเริ่มเป็นเด็กเดือนหนึ่งเดือนเศษสองเดือนได้ไหมล่ะไม่ได้มันผ่านมาแล้วการเวลาเนี่ยการเวลามันเกินกินชีวิตของเราไปแล้วจะกูมันจะกลับไหมเนี่ยจะเรียกร้องถ้ามีสมบัติพระฐานเอาไปแลกมันจะได้ไหมล่ะถ้าที่นี่ก็มาแต่นะจะรอความแก่มีนู่นมีนี่ขึ้นมาใช่ไหมล่ะหนังเหี่ยวหนังย่นตรงนั้นตรงเนี้ยดึงให้มันตึงก็ยังหลอกตัวเองแต่มันหลอกความจริงไปไม่ได้นะมันจะหลอกความจริงไม่ได้ไงก็แก่อย่างนั้นใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักเอาไปดูภายนอกโอ้หน้าตาดูดีอยู่นะอายุ40 50ปียังเป็นสาวอยู่นะยังเป็นหนุ่มอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นก็พูดไปงั้นแหละใช่ไหมก็ไปเสริมแต่ข้างนอกติดนี่ไม่ได้เสริมธรรมะเสริมคุณงามความดีเสริมศีลสามเสริมธรรมเขาเป็นหัวจิตหัวใจไม่ได้ลงคิดแบบผู้มีปัญญาก็มัวแต่ไปนั่นเขายกย่องเขาบอกโอ้หนังตึงยังตึงยังหย่อนอยู่ยังไม่แก่เลยนะกี่ปีก็ไม่แก่มันจะใช่หรือเปล่าก็เป็นคำพูดไงหลวงพ่ออยากจะบอกว่าคำพูดก็ชอบอยู่นะแต่อย่าไปหลงไงทีนี้อย่าไปหลงถ้าหลงก็ยุ่งเลยถ้าหลงก็ยุ่งเลยอย่าไปหลงคำยกยอปอปั้นเนี่ยอย่าไปหลงสรรเสริญกับนินทาไปเจอนินทาที่นี่โอ้โหงอเลยนี่งอวับเลยไปเจอตรงกันข้ามกันก็มันก็อยู่สองขั้วหนึ่งนินทากับสรรเสริญถ้าเขาสรรเสริญแล้วก็โอ้หน้าบานหน้าใหญ่อะไรประมาณนั้นนะถ้าเขายกย่อนะยกย่องนะแต่เขานินทาหน่อยลองดูเลยรับไม่ได้นึกว่าถึงว่าเออเสริมแต่ข้างนอกก็ดูดีนะในหลายคนนะดูดีหน้าตาดีถ่ายอายุไม่ค่อยถูกถ่ายไม่ค่อยถูกอย่างนี้เป็นต้นหลายๆครั้งหลายๆคราถ่ายไม่ค่อยถูกขณะที่ถ่ายไม่ถูกเราถ้ามันมากกว่าความจริงโอ้โหถ่ายมากกว่าความจริงใช่ไหมความจริงมีแค่นี้บางทีนะสังขารร่างกายมันดูบางทีเกิดทีหลังนะแต่ดูภายนอกว่าโอ้ยคนนี้คงอายุมากแล้วบางทีเราก็ถ่ายผิดโอ้คนนี้
น่าจะอยู่ยังไม่มากนะท้ายผิดซะอีกอย่างนี้เป็นต้นเกือบทุกเรื่องเช่นกันนี่วันเกิดวันเกิดเรามีวันเกิดเราต้องมีวันเจ็บถูกใจไม่ถูกใจสิ่งนี้เขาชื่นชมเราเราก็ดีใจเขาติชินนินทาสิ่งนี้อีกอย่างนึงอยู่ตรงกลางสิ่งนี้คำสั่งสอนแนะนำให้คิดมีสติมีปัญญาใช้ความคิดเขาบอกคิดไปแต่เมื่อที่คิดยังก็ยุ่งเหมือนกันเนาะยุ่งเหมือนกันเอาง่ายๆทำอะไรก็ช่างอย่าไปหลงมันท่านเลยทำดีก็อย่าหลงดีท่านเลยทำชั่วยิ่งกว่าที่อย่าไปหลงชั่วเราเลือกที่จะทำได้ไงในชีวิตเกิดขึ้นมาเราเลือกที่จะทำได้เราจะเลือกเอาแบบฉบับไหนอย่างนี้ขอให้รู้ด้วยปัญญาเอาแต่ความคิดไปเป็นตัวชี้วัดเฉยๆเสริมแต่ข้างนอกเติมแต่ข้างนอกกินแต่ของที่ดีๆจะทำคุณงามความดีบ้างไหมล่ะประกอบคุณงามความดีบ้างไหมได้ถ้าเรารู้เราเห็นนะเห็นด้วยตาใจนะตาปัญญานี่นะถ้าปัญญาไม่เห็นเพียงแต่สัญญาเฉยจำได้เฉยเขาว่ามาก็จำมาได้แต่มันไม่ฟังใจไงเหมือนการฟังก็เหมือนกันฟังแล้วเข้ารูหูเฉยที่เขาบอกว่าโอ้ยเห็นสำนวนที่เขาบอกว่าคำพังเผยคำอะไรทั่วๆไปโอ้โหอะไรนั่งหนาเนาะเหมือนกับเป่าปีใส่หูควายเลยไปลงควายนั่นเนี่ยเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายเข้าหูซ้ายทะลุหูขวามันไม่ได้แวะลงไปหัวจิตหัวใจทีนี้มันไม่ได้ลงแวะลงไปตรงนั้นฟังแล้วก็ผ่านบางทีไม่เข้าใจจะซ้ำไปบางทีไม่เข้าใจไม่เข้าใจซะเลยฟังนะฟังหนักๆเข้าฟังมามากๆไปมามากๆเข้าอะไรทีนี้เอาแล้วได้ไปมามากเอามาอวดชาวบ้านนะทีนี้เอามาอวดคนอื่นนะได้ไปมามากได้ฟังมามากได้อ่านมามากแต่ไม่ได้อ่านความคิดของตัวเองไม่รู้เท่าทันความคิดของตัวเองเลยพ่อหัวจิตหัวใจความคิดเนี่ยมันไหลไปทางต่ำเลยไหลไปได้ง่ายแต่ในหลักคำสอนเนี่ยมันต้องทวนกระแสเนี่ยมันต้องเด้งขึ้นไปข้างบนทวนกระแสไม่ใช่ไหลไปตามน้ำน้ำไหลก็ไปเรื่อยๆเมื่อไหร่มันจะหยุดสักทีบางทีก็มีอะไรที่มันไม่สะดวกเกาะเกี่ยวไว้บ้างก็อยู่ไปๆมาหลุดไปยังไปอีกแล้วอะไรจ๊ะเขาบอกยกความคิดยกชีวิตขึ้นมายกการกระทำขึ้นมาถ้ามันอยู่ต่ำก็ยกขึ้นมายกหัวจิตหัวใจทีนี้ก็มาทวนกระแสอย่างที่หลวงพ่อบอกถ้ามันอยู่กับความชั่วก็ยังก็จมอยู่ความชั่วนี่ยุ่งเลยเมื่อแต่ไปดึงข้างนอกดึงให้มันนั่งตามันหย่อนก็ดึงให้มันตึงขึ้นมาน้องว่าถึงว่าก็การประกอบสมาชีพไงคนที่เสริมคนเสริมก็เสริมอย่างนั้นแหละเสริมสวยไงเสริมสวยภายนอกแต่ไม่ได้เสริมธรรมเข้าไปคนธรรมก็ไม่เข้าใจคนไปรับบริการก็ไม่เข้าใจเสริมกันไปนั่นแหละแม้ทั้งเล็บเหมือนกันทั้งเล็บทุกส่วนอวัยวะทุกส่วนเราก็ไปเสริมแต่ข้างนอก
ทุกวันนี้ทำฟันเห็นไหมนะฟันหลายเหมือนนะมีทั้งเยอะแยะไปหมดหลายเรื่องนะหลายเรื่องเราก็หลงอยู่นั่นแหละเราก็หลงอยู่นั่นแหละทำแล้วก็ไม่สะดวกเดี๋ยวเรียบหลุดทำแล้วก็ไม่สะดวกอย่างเงี้ยขณะที่มันไม่สะดวกเพราะเราไปทำให้มันลำบากเฉยๆใช่ไหมธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้วไงถ้าธรรมชาติมาครบถ้วนแล้วนี่เราก็น่าจะรักษาไว้ในส่วนที่มันมาแล้วนี่มันมีแล้วนี่แต่ทีนี้ถ้าไล่สติอัปปัญญาทีนี้สิ่งที่มีอยู่ก็เอาแล้วทีนี้กลายเป็นของคนอื่นศึกสายเลือดศึกแย่งชิงมรดกก็มีอยู่ให้เราดูอยู่สอนเรามันสอนเราทุกวีทุกวันนั่นแหละทุกวีทุกวันถ้าเราเสพเป็นนะบางคนก็พูดอยู่อย่างง่ายๆเลยคนที่มีที่อยู่ที่อื่นถ้าบางคนมีที่อยู่ข้างวัดอยู่ข้างวัดหรืออยู่ที่สาธารณะที่ทั่วๆไปโอ้ถ้าเป็นเราให้แล้วแต่ไว้ให้วัดไปเลยทำไมมอบหมายไปเลยพูดได้แต่หัวจิตไหมหัวใจมันเป็นไหมล่ะบางทีเป็นแต่วาจาเป็นแต่คำพูดแส่งพูดแส่งทำดีไปงั้นแหละแต่มันเบียดคนอื่นทีมันเบียดคนอื่นที่สุดของมันก็อย่างที่หลวงพ่อบอกอยู่ไปหนักเข้าเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นไปแล้วในโลกอันนี้ถ้าสมมติตายนะต่างคนต่างขนไปได้มีมากก็ขนไปได้มากมีน้อยก็ขนไปได้น้อยคนเกิดมาทีหลังทำไงเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยพื้นแผ่นดินอันนี้เขาขนไปหมดแล้วเลยท่านแต่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองไงมีสิทธิ์ครอบครองอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้เราครอบครองได้แต่เดี๋ยวเอาไปด้วยได้ไหมไม่ได้ท่านถึงได้บอกโอ้ดูนะในโลกอันนี้จะไปกับเราได้ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยกรรมเท่านั้นแหละกรรมคือการกระทำกรรมชั่วกรรมดีท่านจะติดตามเราไปอย่างอื่นไม่ตามไปหรอกแม้แต่เท่าเมล็ดทรายก็ตามเราไปไม่ได้ท่านนึกบอกว่าทรัพย์แม้แต่นิดเดียวก็ตามคนตายไปไม่ได้เมื่อสัตว์ในโลกนี้จะตายก็ไม่มีอะไรกั้นเอาไว้ได้ไม่มีใครป้องกันได้ก็ปล่อยไปตามนั่นแหละปล่อยไปตามนั้นแต่ตอนที่สิ้นใจแล้วเนี่ยหลายชีวิตสิ้นใจแล้ววิญญาณไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาคนอยู่ที่คนอยู่อะเบื้องหลังทำหน้าที่อย่างยกตัวอย่างงานศพเป็นต้นศพเดียวไปดูแลกันช่วยกันหลายผู้หลายคนเพื่อจะเก็บซากเพื่อจะเก็บซากเน่าๆนะดูที่ไล่จิตไล่วิญญาณแล้วไม่มีวิญญาณครอบครองแล้วก็ทำหน้าที่หลวงพ่อไปบ่อยนะก็อย่างที่หลวงพ่อเมื่อวานก็ไปก็คนคุ้นเคยคนตายเคยอยู่กับหลวงพ่อด้วยอะไรสักนะเคยด้วยกันเราจะมีคาถาอะไรกันไหมกันไม่ให้ตายถ้ามีคาถากันให้ตายมันขัดกับทางหลักธรรมชาติเท่านั้นเองคนจะล้นโลกเต็มพื้นแผ่นดินไปหมดถ้าไม่ตายก็เลยวัฏจักรอันนี้ทั้งสารวนเขาบอกวนไปวนตายวนเกิดมีตัวตายตัวแทนนี่นะก็อย่างนี้แหละพ่อแม่ไปก็เหลือลูกเหลือหลานบางทีลูกหลานไปก่อนก็เหลือคนอื่นต้องครอบครองต่อไป
ครอบครองวัตถุสิ่งของเลยนะครอบครองปัจจัย4เรียกปัจจัย4รักษาเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าสำหรับเราใส่เรานุ่งมีอาหารมีอาหารมีที่อยู่ที่อาศัยมียารักษาโรคบำบัดภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นน้ำท่วมเราก็หาวิธีแก้ถ้าเกิดอุทกภัยมาตราภัยขึ้นมาก็มีอะไรแก้กันไว้ก่อนอะไรสักไฟไหม้ก็มีอะไรกันไว้ก่อนถ้ามันเกิดแล้วทีนี้ก็เอาแล้วทีนี้ช่วยกันสกัดมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยก็คนหลายคนบางทีอยู่ติดกันนะติดกันไม่รู้ใครจะประมาทบ้างเนี่ยแต่มันเดือดร้อนถึงเราเลยท่านเดือดร้อนถึงเราพอมีคนประมาทอยู่ตรงนั้นนะถ้าไม่ประมาทเลยต่างคนต่างไม่ประมาทมันก็ประคับครองไปได้เรื่อยถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเดี๋ยวภัยพิบัติจะเล่นงานเราก็เหมือนว่าภัยพิบัติอยู่ปัจจุบันสิ่งเสพติดทั้งหมดทั้งมวลเลยนะไม่รู้กี่ประเภทแล้วเยอะไปหมดเลยเรามาเสพเกินขนาดที่นี้ไปเลยที่นี้วุ่นไปหมดขนาดที่เราเสพเกินขนาดแล้วนะต้องเข้าใจชีวิตจิตใจเนี่ยบางทีถ้าฐานมันไม่แน่นเนี่ยนะความคิดมันก็ไปอย่างความคิดนั่นแหละแต่คิดชั่วไปทำชั่วจะยุ่งเดือดร้อนใช่ไหมถ้าคิดดีไปทำดีมันก็ไม่เป็นไรแต่คิดดียังไม่ลงมือทำก็ยังไม่เป็นผลนะยังไม่ดีพอนะข่าวไหนก็ช่างเถอะเกือบทุกอย่างมันเป็นไปได้ทุกอย่างไหมก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีอะไรชำรุดบ้างเลยขนาดทำไม่ได้ยังต่อเติมใช่ไหมล่ะอย่างที่ว่าต่อเติมบ้านสังขารร่างกายแล้วก็มาต่อมาเติมมาเสริมมานะเสริมงามเขาว่าเสริมงามคนที่ทำหน้าที่เขาศึกษาเราเรียนมาเขาก็นั่นเขาก็ได้สิ่งตอบแทนเพื่อจะไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำไปทำไมเสริมสวยทำไปทำไมนะก็ประกอบสมาชีพมีทำไมหมอดูมีไปทำไมหมอดูทำไมไม่ดูตัวเองถ้าพูดถึงตามหลักไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาดูหรอกแต่ในโลกอันนี้จะเข้าใจตรงกันทั้งหมดไหมล่ะไม่ใช่ถ้ามีหมอดูแล้วคนทั้งโลกทั้งแผ่นดินก็ไปหาหมอดูทั้งหมดใช่ไหมไม่ใช่อีกที่แท้จริงก็เอื้อต่อกันนั่นแหละเอื้อต่อกันถ้าผลิตออกมาแล้วของทุกสิ่งทุกอย่างผลิตออกมาแล้วขายไม่ออกต้องผลิตต่อไหมล่ะของออกมาแล้วไม่มีคุณภาพอย่างเป็นต้นคนในสังคมเราก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาเป็นภาระกับสังคมเป็นภาระมากๆเลยนะมากๆเลยเช็คเช่นว่าเราทำไม่น้อยเราอยากได้มากมันก็ไม่ใช่แล้วทำน้อยจะอยากได้มากขนาดบางทีทำมากมันอยากได้น้อยเลยบางทีทำมากไม่ได้เลยก็มีขาดทุนถ้าคำว่าขาดทุนไม่ต้องพูดถึงกำไรแล้วใช่ไหมนะขาดทุนหวังผลกำไรมันต้องมีทุนแล้วก็ได้กำไรมันก็ไปกันได้ก็เหมือนสำคัญร่างกายของเราเนี่ยถ้าแข้งขามันไม่สมประกอบเท่าไหร่มันจะขับเคลื่อนไปสะดวกไหมก็ไม่สะดวกมันก็ต้องสะดุดอะไรสักมันต้องสะดุดเกือบทุกอย่างก็เช่นกัน
คราวนี้เราจะทำไงเนาะทีนี้คราวนี้จะทำไงแล้วคราวหน้าจะทำยังไงทำคราวนี้แหละทำปัจจุบันให้มันดีไม่ต้องคำนึงถึงอย่างอื่นอย่างที่หลวงพ่อว่าเสพคำว่าเสพเนี่ยไปใช้ได้แล้วเยอะแยะไปหมดนะเสพเพื่อนที่ดีอยู่เพื่อนที่ดีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีถ้าไปเสพสิ่งเสพติดยิ่งเสพก็ยิ่งเลวร้ายยิ่งเสพก็ยิ่งเสียอนาคตก็เสพไปทำไมก็นี่แหละสาเหตุมันก็แพ้ความคิดของตัวเองเนี่ยแพ้ความคิดของตัวเองเราเป็นคนขี้แพ้ไม่ชนะมันไม่ชนะนอนหลับอยู่ก็แพ้ตื่นขึ้นมาก็แพ้เราแพ้เป็นคนขี้แพ้อยู่ตลอดพ่ายแพ้ให้แก่ความชั่วความชั่วครอบงำเราความเลวร้ายทั้งหลายในโลกอันนี้มันจริงๆมันก็อยู่ธรรมดาของมันนะใครจะเลือกใช้เช่นใช้เลือกบริการใช้บริการอันไหนเท่านั้นเองสิ่งเสพติดอย่างทุกวันเทคโนโลยีมันทันสมัยไงมันทันสมัยมันก็เล่นงานเราแล้ว เราเลือกเสพในสิ่งที่ควรเสพไหมล่ะเราเลือกในสิ่งที่มันไม่ควรเสพไม่ควรไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเลยอย่างดื่มเหล้าเมาสุราแต่เป็นยาสูบยาอะไรก็ดีหลายๆอย่างองค์ประกอบมันสิ่งที่จะตามมาก็ไม่เท่าแน่นอนมันบั่นทอนสติปัญญาของเราปัญญาก็น้อยลงถ้ามันไม่มีแล้วก็ยิ่งแย่ถ้ามีปัญญาอยู่บ้างก็ยังดีนะปัญญาดีนะถ้าปัญญาสามปัญญาชั่วเนี่ยก็อย่าไปเสพเลยอย่าไปเสพอย่าเอาไปเป็นที่พึ่งเลยอย่าความชั่วเป็นที่พึ่งนะเอาคุณงามความดีเป็นที่พึ่งดีกว่าถ้ามันมีมากก็ดีมากๆเลยดีมากๆเลยถ้าหากเรามานั่งทบทวนมาคิดเอาเข้าจริงๆนะมันก็อยู่ที่การกระทำของเราอยู่กับความคิดของเราอยู่กับองค์ประกอบโอ้ตั้งเยอะแยะไปหมดเลยแต่รวมแล้วก็ไม่ดีกับชั่วมันมีสองขั้วเสมอมีสูงมีต่ำมีซ้ายมีขวามีกลางวันมีกลางคืนมีได้มีไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้ถ้าเรามานั่งทบทวนยืนทบทวนแล้วก็ทำไปด้วยแบบผู้ไม่ไร้สติไม่อับปัญญาเราก็เห็นได้ชัดเลยคนนี้ทำไมเขาทำล่ะทำไมมันเจริญอีกคนหนึ่งไปทำทีนี้ที่หลวงพ่อแล้วก็ในสื่อเยอะแยะไปหมดโอ้ยพวกนี้พวกสีเทาเนี่ยเห็นไหมสีเทาถ้าสีเทามันจะสะอาดเท่ากับสีขาวได้ยังไงมันสีเทามันเจือปนไปด้วยอย่างอื่นเหมือนกับที่เขาบอกวันก่อนเราพอเห็นระบบการฟอกระบบการฟอกเสื้อผ้าเราสกปรกก็เนี่ยผงซักฟอกมีโน่นมีนี่ใช่ไหมของที่ไม่สะอาดก็เช่นกันได้มาด้วยความไม่เป็นธรรมมีเยอะแยะไปหมดเลยก็เรียกว่าทุจริตช่อโกงมันก็ตรงกันข้ามกับความสุจริตซื่อสัตย์ตรงไปตรงมามันก็เป็นผลจริงทำชั่วมั่วบายยุ่งเลยทำชั่วมั่วบายวุ่นวายไปหมด
ไม่มีอะไรที่เปิดเผยแต่มันเปิดเผยในตัวของมันอยู่แล้วใช่ไหมถ้าพูดถึงว่าเรามาได้ยังไงชี้แจงได้ไหมอะไรโอ้เราต้องคิดแล้วทีนี้ทบทวนอย่างหนักเลยอย่างหนักหนาสาหัสเลยคนเราเกือบทุกเรื่องมันอยู่ที่ผลที่การกระทำจากความคิดของเราคิดละคิดและทำเราจะใช้ระบบไหนถ้าคิดจะพูดก็พูดสิ่งที่ดีๆจะไปเบียดคนอื่นยกตัวอย่างได้ทั้งสองขั้วโทรศัพท์เนี่ยใช้เป็นประโยชน์มันก็เปลี่ยนใช่ไหมแต่ไปใช้ในทางที่มันล่อแหลมมันก็มีอยู่ไม่อยู่นั่นแหละเราเลือกเสพเราผ่านร้านเหล้าเราก็ไม่แวะไปกินเหล้าไม่ต้องซื้อเหล้าติดมือไปแล้วไม่ต้องดื่มไม่ต้องกินมันก็เห็นไม่เห็นเป็นไรมันมีแต่เลือกเสพในสิ่งที่มันทำให้ตัวเองตกต่ำเนี่ยอันนี้ยุ่งเลยยุ่งเลยมีเกือบทุกอย่างมีเกือบทุกเรื่องแล้วหลายๆอย่างก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความคิดเกิดสติเกิดปัญญาถ้างั้นประกอบสัมมาอาชีพทำไมไม่เหมือนกันทั้งหมดอะทำไมไม่ทำไม่เหมือนกันค้าขายก็เช่นกันทำไมต้องต่างกันอย่างเงี้ยคนเราเนี่ยเมื่อเขาบอกว่าเรียกว่าเขาเรียกว่าสัตว์ประเสริฐแล้วเราเลือกที่จะทำดีหรือเราจะเลือกทำชั่วถ้าไปทำความชั่วมั่วไปวุ่นวี่วายมันก็ไปผิดกฎของสังคมตัวบทกฎหมายอะไรทั้งนั้นตัวเองก็ตกต่ำเจ้าหน้าที่ก็มาจับไปขังไว้จบเลยทีนี้อนาคตดับบูบเลยค้าขายทีทุกวันเนี่ยถ้าค้าขายอย่างนี้เรียกเสพแล้วไม่พอไปขายอีกทีนี้หนักเลยทีนี้หนักความหายนะเกิดขึ้นแล้วในชีวิตเอาแค่คิดก็แย่แล้วใช่ไหมไปลงมือทำยิ่งหนักเลยหนักอาจจะปกปิดได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ความจริงเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรารู้อยู่แล้วรู้อยู่แก่ใจแล้วเราทำอะไรมันไม่ใช่ความสุจริตทีนี้สุจริตเป็นธรรมะเป็นคำสอนในทางที่ดีถ้าทุจริตช่อโกงก็ยุ่งเลยแล้วทีนี้มันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดที่สุดของมันก็เดือดร้อนด้วยกันกู้หนี้ยืมสินได้ไงกู้ทุกอย่างเขาบอกว่าครูเหมือนกันเขียวเขียนไหมกูไม่กู้แต่ระเบิดมีอะไรขวางหน้ากู้หมดอะไรไม่ใช่เฉพาะครูหรอกชาวบ้านทั่วไปก็เช่นกันทุกวันนี้ที่อยู่บ้านหรูๆเนี่ยต้องส่งอีกกี่ปีต้องส่งเราอายุเราจะนู่นไปนู่นต้อง60 ปีถ้าข้าราชการบางส่วนก็บอก60 ปีจ่ายไปเรื่อยก็เป็นหนี้นั่นเองเป็นหนี้การเป็นหนี้นอกระบบในระบบการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนะการที่ไม่มีหนี้ก็อิสระไงอิสระง่ายแต่อย่าไปประมาทนะอย่าไปประมาทในเมื่อเราหาเงินแล้วเราไม่ได้เก็บไว้ใช้ในข่าวจำเป็นอันนี้แย่เลยนะต้องระวังให้มากๆเลยวันนี้หลวงพ่อก็คงลาไปก่อนอยู่ตรงนี้แหละทำอะไรก็หวังผลกำไรทำดีก็หวังผลดีนั่นแหละใช่ไหมถ้าทำชั่วไปหวังผลดีไม่ได้หรอกมีความสุขกันทุกท่านหน้านะขอสมาชีพให้อยู่ในชิ้นในธรรมเป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา
ซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วซื่อสัตย์กับคนอื่นด้วยสังคมก็ไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนมีความสุขแน่ๆวันนี้ต้องพอลาไปก่อนเขาลาพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุ